สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของสัญญาณไฟนะครับที่เราใช้ในการแข่งขันนะครับในการตัดสินของท่านั้นๆนะครับของกรรมการเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับว่ามันมีสีขาวกับสีแดงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการให้สัญญาณไฟนะครับมีมากกว่านั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วย1คือสีขาว2คือสีแดง3คือสีน้ำเงินและ4คือสีเหลืองนะครับสาเหตุที่จำเป็นที่ต้องมีหลายสีแบบนี้นะครับเพราะว่าในแต่ละสีเนี่ยเขาก็จะกำหนดเรื่องของเหตุผลนะครับว่าทำไมลิฟต์นั้นถึงเฟลนะครับก็แน่นอนนะครับมันจะแบ่งเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสีขาวเนี่ยก็แน่นอนก็คือผ่านลิฟต์นั้นผ่านใช่ไหมครับแล้วส่วนสีที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหมายถึงว่าเป็น no lift นะครับแต่ว่าในตัวสีเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเหตุผลว่าทำไมถึงเฟลนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสัญญาณไฟของท่าสควอตกันก่อนนะครับสำหรับท่าสควอตนะครับสีแดงนะครับหมายถึงเรื่องของการลงไปแล้วไม่ฮิตเดฟนะครับหรือว่าลงได้ไม่ลึกพอนั่นเองนะครับโดยในการสควอตนะครับความลึกเนี่ยที่ผ่านนะครับจำเป็นที่ต้องบริเวณข้อพับสะโพกเนี่ยจะต้องต่ำกว่าจุดบนสุดของหัวเข่านั่นเองนะครับถึงจะผ่านนะครับข้อที่2นะครับก็คือสีน้ำเงินใช่ไหมครับสีน้ำเงินเนี่ยก็จะบ่งบอกเหตุผลไปอีก2ข้อนะครับก็คือ1เรื่องของการ position ของการล็อกเอานะครับอย่างเช่นการขึ้นมาสุดแล้วเข่าเนี่ยล็อกไม่ล็อกตึงนะครับตรงนี้ก็จะได้สีน้ำเงินไปนะครับหรือว่ามี double bouncing นะครับอย่างเช่นในจังหวะที่ลงมาแล้วปุ๊บแล้วในจังหวะที่ขึ้นไปเนี่ยแล้วมีการลดบาร์ลงมาอีกเนี่ยแล้วค่อยขึ้นไปใหม่นะครับคือจะเป็นลักษณะนี้ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นเรียกว่า double bouncing นะครับก็จะได้สีน้ำเงินไปอีกเช่นกันนะครับในส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับสีเหลืองก็จะมีในส่วนนี้ก็จะมีเหตุผลยิบย่อยนะครับอย่างเช่นในระหว่างที่สควอตเนี่ยมีการขยับเท้านะครับหลังจากที่ได้คำสั่งสควอตแล้วมีการขยับเท้าก็จะฟาวเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับก็คือไม่ฟังคำสั่งของกรรมการนะครับก็จะได้สีเหลืองเช่นกันแล้วก็มีการสัมผัสบาร์นะครับของทางสปอร์เตอร์นะครับหรือว่าโหลดเดอร์นะครับในขณะที่นักกีฬากำลังยกอยู่นะครับต่อมานะครับก็คือการทิ้งบาร์นะครับอย่างเช่นเราอาจจะเห็นนะเป็นนักกีฬาคอร์ดฟิตเตอร์นะครับที่เวลาเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาจะทิ้งบาร์ออกจากหลังเลยนะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากก็คือมันจะอันตรายต่อสปอร์เตอร์และโหลดเดอร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือฟาวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าที่ไหนเขาเคร่งมากๆนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาก็จะดิสควอลิฟายไปเลยนะครับนักกีฬาคนนั้นก็ไม่สามารถแข่งต่อได้เลยนะครับแล้วก็ข้อต่อมานะครับก็คือไม่สามารถยกในลิฟต์นั้นๆได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นนักกีฬาคนนั้นอาจจะไม่ไหวเองนะครับก็คือเฟลเลฟนานไปเลยเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นสัญญาณไฟในการแข่งขันนั่นเองนะครับก็หากมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็หากสนใจเรื่องของการโคชชิ่งหรือโปรแกรมต่างๆก็ติดต่อได้ทางไทยโพลิติ้งนะครับทั้ง Facebook หรือ Instagram ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ